เอาะคราวนี้มาตามดูกันต่อเนี่ยนะคะเอาเรื่องเย็นเลยนะ,ะนะคะเรื่องเย็นกันหน่อยก็แล้วกันเพราะว่ามีหลายคนหนีร้อนไปพึ่งเย็นกันอุทยานแหน่งชาติแม่วงนะคะ เย็นยิ่งกว่าเปิดแอร์นะผู้สืขาว่าอย่างนี้เออจริงด้วยละ่ะเย็นยิ่งกว่าเปิดแอร์ด้วยถ้าหากว่า17องศาคนแห่หนีร้อนไปพึ่งเย็นทุกวันแล้วก็ชวนพิสูจน์ด้วยช่องเย็นอุทยานแห่งชาติแม่วงกำแพงเพชรช่องเขารับลมพื้นป่าอุ้มผาคลองลานวังเจ้าที่อื่นร้อน40องศาแต่อุทยานแห่งชาติแม่วงค่ะยังเย็นในระดับ17องศาเท่านั้นโอ้โห อิจาดูสิอยู่ถ้มกลางนะคือเพื่อนๆนี่เขา40อัพนะฮะสภาพอากาศนี่เอ้าปรากฏว่าที่นี่17องศารีบไปด่วนเลยนะฮะใครอยากจะสัมผัสอากาศเย็นนะฮะรอฝนไม่ไหวแล้วไปที่ออชอแม่วงกันได้เลยอยู่ที่ไหนพี่จีบกัมพแบงเพชรนะคะอิจาาเขาเลยนะมันเป็นพื้นที่2จังหวัดเป็นกัแพแชงกับนครสวรรค์นะคะตรงับกอยู่ตรงนั้น ท,ที่นี่อุทยานแห่งชาติแห่งนี้เนี่ยนะคะอุณหภูมินสูงสุดในในพื้นที่อื่นๆแต่ว่าที่นี่เย็นสบายนะคะก็คือที่อำเภอปางศิลาทองจังหวัดกำแพงเพชรแล้วก็อำเภอแม่วงอำเภอ,อ,เภอแม่เปิลน,นะคะจังหวัดนครสวรรค์เป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์รายล้อมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามสภาพอากาศเย็นสบายนะคะโดยเฉพาะช่องเย็นเมื่อกี้เห็นไหมคะช่องเย็นเนี่ยกิโลเมตรที่ศูนย์ก็คือตรงที่ช่องเย็นเลยลหละอากาศก็เย็นสมชื่อจริงๆนะคะ อุณหภูมิอยู่ในระดับ17องศา,ศาซเซลเซียสโดยประมาณคุณคมสันมณีการท่านเป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่วงบอกว่าช่องเย็นเนี่ยนะคะมีลักษณะเป็นช่องเขามีลมพัดผ่านตลอดทั้งปีด้านหนึ่งรับลมจากผืนป่าเขตร,รักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางอีกด้านรับลมจากอุทยานแห่งชาติคลองลานและอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ทำให้ช่องเย็นมีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีต่ำกว่า20องศาแม้ว่าในฤดูร้อนที่นี่ก็ยังเย็นสบายที่อื่นจะร้อนแค่ไหนทะลุ40องศาแต่พอมาที่แหล่งท่องเที่ยวช่องเย็นและขุนน้าเย็นจะเจอกับอุณหภูมิเพียง15-20องศาเท่านั้น ดังนั้นช่องเย็นจึงเป็นจุดกลางเต็นท์อีกแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมมาพักผ่อนกันทั้งในวันหยุดและวันธรรมดาก็มาค่ะนอกจากจะมารับอากาศเย็นแล้วบริเวณนี้ก็ยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกยามเย็นที่สวยงามมากๆอีกทั้งยังเป็นแหล่งดูนกนานาชนิดอย่างเช่นนกเงือกคอแดง นกภูงอนพม่าแล้วก็นกต่างๆอีกมากมายที่รรด,ดานักดูนกเนี่ยนะคะเขามีความชื่นชอบกันนอก<ำ>จากนี้<อ>นะครับนรค,คนที่รักพันมไม้นะ,ะพืชพันธุ์ต่างๆเนี่ยที่ช่องเย็นก็มีเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะพี่จิก็เดินชมพืชพันไม้นะ โดยตลอดเส้นทางการเดินเนี่ยนะอยากแนะนำให้ท่านผู้ชมเดินไปเพราะว่าจะได้เดินไปเที่ยวน้ําตกด้วยนะฮะมีน้ําตกแม่รีวาน้ําตกแม่กีน้าตกแม่กระสาแล้วก็มีแก่งผานางคอยนะครับซึ่งก็สามารถแวะชมวิวที่จุดชมวิวกิ่วกระทิงนะครับแล้วก็ที่ช่องเย็นได้เห็นไหมเนี่ยเอาเทอร์โมมิเตอร์มาให้ดูเลยนะฮะว่าต่ํา20จริงๆนะเออไม่ได้หลอกนะรวมทั้งบริเวณบ้านพักของที่ทําการอุทยานเนี่ย สามารถที่จะเดินป่าอันนี้ใครที่ชอบท rekking กกนะอชอบลุยๆหน่อยะนะก็สามารถเดินป่าพิชิตยอดเขาโมโกจูได้นะฮะอันนี้มีชื่อเสียงเป็นยอดเขาสูงที่หลายๆคนใฝ่ฝันที่จะพิชิตยอดเขาซึ่งต้องเตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมเพราะว่าใช้เวลา3วันนะครับเดินเท้าไปกลับเนี่ยนะก็ต้องเตรียมพร้อมกันละช่วงที่เหมาะจะมาท่องเที่ยวก็คือช่วงฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยอากาศก็จะเย็นสบายนอกจากนี้ช่วงเวลากลางวันนะครับนักท่องเที่ยวสามารถใช้เวลากลางวันตอนว่างๆเนี่ยเดินขึ้นภูสวรรค์นนะจดไว้เลยนะท่านผู้ชมหลายที่เลยนะไปที่เดียวเนี่ยได้เที่ยวไหลภูมิอากาศเลยภูมิประเทศเลยภูสวรรค์น,นี่เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ทั้งขึ้นแล้วก็ทั้งตกนะครับแนวด้านหลังเนี่ยจะเป็นสันแนวภูเขาพอดีแบบนี้นะฮะ ไล่เรียงทอดยาวไปไกลสุดลูกหูลูกตากสวยมากนะครับแล้วก็ระยะทางขึ้นเขาเนี่ยประมาณ400เมตรเท่านั้นเองไม่ถึงครึ่งกิโลเดินได้สบายสบาย,บายชิวๆนะฮะถ้าใครนะฮะไม่สามารถพิชิตโมโกโจูใหญ่ได้เนี่ยไปโมโกโจูน้อยก็ได้ค่ะมีจุดชมวิวที่สวยงามบนถนนลอยฟ้านะครับสามารถที่จะถ่ายรูปเช็คอินขณะที่จุดชมวิวทิวทัศน์ที่กิ่วกระทิง ก็ยังมีลานกลางเต็นท์ขุนน้ำเย็นอยู่ห่างจากช่องเย็น3กิโลนะวิวสวยบรรยากาศดีเช่นเดียวกันโดยมีการรายงานว่านักท่องเที่ยวจากหลากหลายพื้นที่นะครับเดินทางมาพักกันกลางเต็นท์นะฮะพร้อมกับครอบครัวที่นี่ที่ช่องเย็นพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่าที่มานี่คือหนีร้อนมาพึ่งเย็นนะถูกเลยเพราะว่าอยากจะมาสัมผัสอากาศนะฮะที่เย็นแล้วก็มีลมหมอกในช่วงกลางคืนนะกลางคืนเนี่ยอุณหภูมิประมาณ15องศาเท่านั้นเอง เป็นการพักผ่อนในช่วงวันหยุดนะครับนี่หยุดต่อเนื่องกันหลายวันเนี่ยก็ไปได้เลยซึ่งล่าสุดบริเวณช่องเย็นเนี่ยเมื่อวานนี้อุณหภูมิขึ้นเป็น17องศาแล้วแต่ว่าก็ยังมีลมพัดนะเย็นสบายนะพี่จิ๊กอิจฉาจริงๆดูเขาใส่ดูจากเสื้อผ้าเนี่ยก็บอกให้รู้เลยว่าที่เราอยู่ประเทศเดียวกันนะอ๋อใช่เราอยู่ประเทศเดียวกันประเทศอื่นนี่ที่อื่นนี่เขาใส่เสื้อกล้ามกันหมดนะแทบจะถอดเสื้อเดินกันเลยทีเดียวที่นี่นี่ต้องใส่เสื้อหนาวใช่ค่ะทางท่านอธิบดีอัธพลเจริญัน ที่พอดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยนะคะหลังจากที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ที่อุทยานแห่งชาติแม่วงท่าน,นก็บอกว่าแนวโน้มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าพื้นที่อุทยานต่างๆในปี2567เนี่ยอาจมากขึ้นสอดคล้องกับจํานวนนะักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยที่เพิ่มสูงส่วนหนึ่งก็ต้องการสัมผัสธรรมชาตินะคะพื้นที่หลายแห่งอยู่ภายใต้การดูแลของกรมอุทยานนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติจํานวนมากมีพฤติกรรมเดินทางแบบแอดเวนเจอร์ เน้นศึกษาธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นทางทะเลทางบกสำหรับปีงบประมาณ2,566ที่ผ่านมากรมอุทยานสามารถจัดเก็บรายรับเงินอุทยานแห่งชาติได้ประมาณ1,466ล้านบาทขณะที่4เดือนแรกของปีงบประมาณ2,567จัดเก็บรายได้ทั้งสิ้น849ล้านบาทแล้วนะคะนี่คือเกิน50%ของปีที่ผ่านมาทั้งปีนะคะ จากข้อมูลสถิติจำนวนนะักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาอุทยานแห่งชาติประจำปีงบประมาณ6-7ตุลาถึงธันวา66ก็พบว่ามีจำนวน5 6 2 5 4 0คนเพิ่มขึ้น26.7%เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีงบประมาณ66ซึ่งก็มีจำนวน3,995,620คนโดยที่นักท่องเที่ยวสามารถจองที่พักพื้นที่กางเต็นท์ได้ที่เพจอุทยานแห่งชาติแม่วงค่ะ ก็เห็นว่าอากาศเย็นสบายนะฮะแต่ว่าตอนนี้พี่น้องในประเทศหลายๆพื้นที่เลยกำลังเผชิญกับเรื่องของพายุฤด,ด,ดูร้อนนะเขได้รับผลกระทบกันอย่างหนักป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าอะไรล้มกันได้รับความเสียหายมากพอสมควรทีเดียวอ่ะเพราะฉะนั้นติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้ด้วยนะครับ